นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้กันต่อครับมาเรื่อยๆมาเรียงๆครับโอ้โหวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประเดิมได้สวยนะครับฮาแลนด์เนี่ยไม่ได้ลงสนามครับ KDB ครับหรือว่าเควินเดอบรอยน์เนี่ยเบิ้ลให้นะครับแมนซิตี้เนี่ยประเดิมอุ่นเฉือนอเมริกาครับ2-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดหัวเกมปรีซีซั่นด้วยการเอาชนะคลับอเมริกาไปวูดวิดครับ2-1ครับโดยได้ KDB เควินเดอบรอยครับเหมายิงตั้งแต่ในครึ่งแรกโดยที่กองหน้าตัวใหม่อย่างเออริงบอลฮาแลนด์ครับมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเก็บทีเด็ดรายนี้เนี่ยเอาไว้ลงกับไบเยอร์มิวนิกในวันอาทิตย์นี้นะครับโอ้โหถือว่าวันนี้ก็เควินเดอบรอยเบิ้ลให้ครับ2ลูกเลยนะในนาทีที่30และนาทีที่45+1นะครับสำหรับลูกยิงของเควินเดอบรอยนะฮะแมนซิตี้ครับมาในระบบ 4-3-3 อําแนวถนัดของพวกเขาเลยครับโดยแนวรุกวันนี้กองหน้าเป็นตัวใหม่อย่างฮูเรียนอัลวาเรสครับโดยที่กลิชมาเรสขนาบข้างให้นะครับตรงกลางมีเควินเดอบรอยเป็นจอมทัพร่วมกับโรดี้แบรนาโดซิวาขนาดที่ฮาแลนด์เนี่ยมีชื่อเป็นสำรองแค่นั้นนะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปสำหรับการลงสนามครั้งแรกให้กับแมนซิตี้ของเออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะครับต้องดูว่าจะเป็นวันไหนหรือว่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้เลยกับไบเยอร์มิวนิกนะครับต้องดูกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ